การเรียนการสอนในระบบ MOOC เมื่อผู้เรียนเข้ามาในรายวิชาผู้เรียนจะพบหน้าเว็บเป็นลักษณะนี้ผู้เรียนสามารถดูวิดิทัศน์แนะนำรายวิชาได้และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากส่วน Overview หากผู้เรียนมีความสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาก็สามารถกดปุ่ม Enroll เพื่อลงทะเบียนได้เมื่อผู้เรียนลงชื่อเข้าใช้ในระบบจะพบรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้เรียงกันอยู่ในหน้านี้เมื่อเลือกวิชาที่จะเรียนในหน้าแรกจะพบกับ Course Info โดยผู้เรียนสามารถศึกษาประมวลรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาได้จากคอร์ส Handout ในหน้านี้การเริ่มต้นเรียนในรายวิชาให้เลือกที่หน้าต่าง Courseware ผู้เรียนจะพบกับคอร์ส Outline เรียงกันอยู่ในแถบด้านซ้ายโดยในการเรียนการสอนผู้เรียนจะต้องเรียนเรียงตามลำดับไปทีละแถบหรือทีละหน่วยเรียนโดยจะมีหัวข้อย่อยซ่อนอยู่ในหัวข้อใหญ่เมื่อเข้าไปในหัวข้อย่อยผู้เรียนจะต้องเรียนเรียงตามลำดับแถบด้านบนจากซ้ายมือของผู้เรียนไปทางขวามือของผู้เรียนและดังที่แนะนำไปแล้วในสื่อวิดิทัศน์แนะนำกิจกรรมในรายวิชาว่าการทดสอบก่อนเรียนรีเทสการทดสอบประจำบทและการทำกิจกรรมในชั่วโมงจะเป็นกิจกรรมเพิ่มคะแนนเก็บในรายวิชาทั้งสิ้นดังนั้นผู้เรียนจึงควรเรียนและทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้นั่นเองจึงแนะนำให้ผู้เรียนเรียนและทำกิจกรรมในทุกบทเรียนไปตามลำดับแล้วจึงข้ามไปยังหัวข้อย่อยต่อไปและเมื่อเสร็จทุกหัวข้อย่อยแล้วจึงเปลี่ยนไปเรียนในหน่วยเรียนถัดไปและนี่คือภาพรวมของการเรียนการสอนบนระบบ MOOC ของรายวิชาสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพบทบาทของประชาชนและวิชาพลังงานทดแทนขอให้ผู้เรียนทุกท่านมีความสนุกกับการเรียนและประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับ